เดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องนอนของแอนกันนะคะว่ามันมีอะไรบ้างอ้าวเฮ้ยแอนปั๊ดปั๊ดขึ้นห้องปั๊ดอ๋อถ่ายวันนี้และเราก็ไปถึงหน้าห้องนอนของแอนกันแล้วนะคะซึ่งในห้องนี้จะมีใครอยู่หรือเปล่าแอนนอนกับใครเอ๊ะหรือแอนนอนคนเดียวเอ๊ะหรือแอนนอนกับใครเอ๊ะหรือแอนนอนคนเดียวเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเครื่องแมวมองอุ้ยว้าวไอ้ยะไอ้ยะตอนไหนวะนอนใครหรอฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับมีเฮ้ยมีเฮ้ยกูว่าตัวอะไรขดอยู่อ่ะแต่ไม่คิดเลยเฮ้ยมาตอนไหนอ่ะมาเมื่อกี้ฮัลโหลมันมาวันนี้เลยมาชมเลยได้เห็นว่ามวยเล็กที่บ้านสีชมพูมากครับตอนแรกอะตอนเย็นอะมันจะชวนแล้วนะเฮียมาถ่ายรายการด้วยกันไหมอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ได้พูดกันเมื่อกี้เจอกันเองครับเฮ้ยโผล่มาตอนไหนอะนอนจะหลับแล้วกินขนมไปถ้วยนึงแล้วนะอะไรก็ชมพูไปหมดเลยเฮ้ยกึ้งว่ะจริงอะอยู่กันนอนเตียงเป็นแอบเกือบหลับแล้วมันก็จะหลับละเขาบอกพี่เขาบอกให้สแตนบายรอเลยบอกว่าจะนอนแล้วโอเคเข้าไปดูห้องแอนดีกว่ามาแค่มาหมอคำถามแรกคำถามจะถามแอนถามว่าทำไมมันถึงต้องเป็นสีชมพูชมพูชมพูหนูเคยเป็นห้องที่มันไม่ใช่สีชมพูมาก่อนแล้วแบบมันเหมือนแบบมันไม่รู้ดิมันไม่สดใสอ่ะก็เลยเออบอกเสียแบบทำห้องเป็นสีชมพูหน่อยเข้ามาครั้งแรกนี่แบบเขาบอกว่ามันชมพูชมพูไม่ขนมที่แฟนคลับให้มาแอนมันจะเป็นชมพูเลยแล้วแบบพอช่วงแรกๆที่แบบว่าได้ห้องแบบทำห้องใหม่อะไรเงี้ยตื่นมาก็จะสดใสเฮียก็นั่งดูแบบนี่เรากำลังดูอะไรแบบเนี้ยศิลปินคนโปรดของเราอยู่ครับแล้วก็หนังเรื่องอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะดิกรีบลอนก็ยังชมพูอยู่เหมือนกันทั้งหนังแบบน่ารักอ่ะแล้วก็ดูแบบมารายแคร์รี่อะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ชอบอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตนี้ดีครับที่มีโอกาสได้ไปดูของจริงครับสนุกมากนั่นแหละวันๆก็ดูแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบดูอะไรที่แบบมันดูแล้วเราชอบใจก็ดูอยู่นั่นน่ะดูแล้วก็เก็บรายละเอียดเหมือนแบบให้ได้มากที่สุดมาเราจะมาเปิดตู้เสื้อผ้ากันมาเปิดตู้แอนครับไอ้ตู้เสื้อผ้านี่คือคานไอ้ตรงนี้จะหักแล้วนะเอออุ๊ยแต่เสื้อผ้าแน่นมากอะแต่มันแบบเป็นเก่าแล้วไงเฮ้ยเราเห็นทำไมต้องมีแดงๆโบแดงนะครับตอนแรกอะเวลาไปร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไม่แขวนน่ารักอะก็ทำเองแต่เราอะมีไว้แขวนอยู่แล้วแล้วเรามีโบที่แบบมันเหลือจากไอเนี้ยทำกีฬาสีอ่ะก็เลยเฮ้ยเอามาทำอะไรบ้างดีกว่าเอาไว้แขวนเองเดี๋ยวอย่าหยุดจริงอย่าเดี๋ยวนะสีเฮียยาสิริพันธ์นันทรสมบัติ B10 ครับลายดูไว้แขวนดูไว้แขวนเอาเสื้อตัวนั้นมาดูด้วยคือในฐานะที่เราก็รู้ดูไม่แขวนเนี่ยทำไมเขามาถึงบ้านเขาต้องดูว่ามีอะไรบ้างดูไม่แขวนกันเสื้อผ้านี่แม็กจีนทำไมไม่ดูเสื้อผ้าแม็กจีนเนี่ยอ่ะยิ้มมาตัวนี้เป็นตอนมันสมัยนานแล้วเนาะเฮ้ยตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ถ้ามันเป็นอารมณ์แบบว่า mix and match ดีๆตัวนี้น่ารักนะเฮียชอบแต่ตัวนั้นไม่อยากขอดูหน่อยได้แล้วปกติชอบช้อปปิ้งที่ไหนเรื่อยๆนะก็ทั่วไปก็เหมือนกันที่เดินกับเฮียสยามแม่จะออกแนวสยามมือสองก็ซื้อรองเท้ามือสองก็ซื้อ60บาทอะไรเงี้ยใส่อันนี้คือชุดเวลาลองสีหรือเปล่าอยากกินปลาเผาไหมครับคอร์ดชุดช่วยนี่ต้องคอร์ดเก็บแล้วก่อนกินนะครับแต่นี่ไม่แต่มันชุดนี้มันใส่โชว์ได้ไงมันใส่งานได้ไม่เราไม่ได้ว่าอะไรแต่เราติดใจตัวนั้นใหญ่ใหญ่เลยอยากเราต้องให้คนเห็นได้เฮียทำไว้ถอดทำเข้ามหาลัยอ๋อพอเลยโอ้เป็นรูปเอ๋อมากเลยนะรูปเอ๋อหมายถึงว่ารูปข้างในอ่ะมันจวนมากดูดีกว่าครับนี่คือผลงานใช่ป่ะหูยที่ประกวดร้องตอนนี้ประกวดร้องเพลงอันนี้โชว์ทำโชว์แล้วก็โชว์ตาแล้วก็เริ่มมีแบบอันนี้ได้เหรียญทองร้องเพลงโน่นนี่นั่นโอ้ยไอ้เหรอว่าชุดสาวใช่ก็สาวชอบเจ็ดชื่อเดอร์เป็นอะไรกัน
โหมีเป็นพิธีกรเป็นอะไรทำกิจกรรมเยอะเนี่ยตอนเรียนดูกระเป๋าแอนกันนะคะไปเดินเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแล้วแอนซื้อใบนี้มาแล้วแอนจะชอบกระเป๋าใบใหญ่ใช่ป่ะชอบใส่ของเหมือนกันเราชอบกระเป๋าแบบโคตรแบงค์ใหญ่ที่มันแบบใส่ของได้เยอะๆแล้วก็ใบนี้สีดำนี่ก็ใช้บ่อยอ่ะเพราะมันเหมือนแบบเข้าได้กับชุดๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเตี่ยซื้อให้ตอนได้รับรางวัลร้องเพลงเฮ้ยน่ารักเคยเห็นใช้เลยมันดูโตไปหน่อยก็เลยไม่ไม่สวยที่ยอกเออแต่เนี่ยที่ใช้บ่อยๆก็จะมี 3-4 ใบเนี่ยค่ะที่ใช้บ่อยๆของอันนี้อะไรกล่องเครื่องประดับใช่เป็นแบบว่าอักเซสซอรี่ที่เวลาแต่งตัวไม่ทันเนี่ยก็ยกกล่องนี้ไปขึ้นรถเฮียตัดให้หนูหน่อยอะไรเราก็จะช่วยกันครับโอ้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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอย่างนี้เราหาเจอคืออุ้ยดูแอนด้วยแฟนคลับนัททิวหรือเปล่าก็เป็นแฟนคลับพี่นัททิวด้วยแต่ทีเนี้ยแอนไปทำงานแล้วพี่แฟนคลับคนนึงเขาบอกว่าเฮ้ยพี่นัททิวชอบมากเลยแล้วแอนก็ชื่นชอบพี่เขาใช่ไหมเขาก็เลยให้เข็มกลัดนี้กลับมาค่ะและนี่ก็คือบ้านของแอนนะคะซึ่งต้องขอบคุณพี่กิจมากๆเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ในวันนี้แบบทำให้การชมบ้านวันนี้มีสีสันมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามพวกเราเนี่ยว่าวันนี้จะไปทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงแล้วบ้านคนต่อไปที่จะไปชมเนี่ยคือใครต้องติดตามในรายการทูโมเมนต์นะคะค่ะแล้วสุดท้ายนี้แอนก็ขอฝากอัลบั้มของพวกเรานะคะเดบิวตอง F6D อัลบั้มนะคะซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของพวกเราทั้ง12คนอยากให้ทุกคนติดตามซึ่งตอนนี้มีซิงเกิลของพี่อิฐแล้วก็พี่อิกออกมาแล้วติดตามกันได้นะคะแล้วก็คอนเสิร์ตของพวกเราในวันที่31ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีอยากให้ทุกคนไปเชียร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจในคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องห้ามพลาดแน่ๆมีทีเด็ดเยอะแยะมากมายในวันที่8ตุลาคมขายบัตรแล้วขายบัตรแล้วเปิดได้แล้วครับติดตามกันได้นะคะเราวันนี้ต้องลาไปก่อนทั้งเฮกิแล้วก็แอนด้วยบ๊ายบาย